ผู้ชมคดีสยองฆ่าเศรษฐินียัดตู้เย็นที่จังหวัดเชียงใหม่ต้องบอกว่าตอนนี้เริ่มชัดเจนมากขึ้นนะครับเมื่อมีการออกหมายจับในเอ็มซึ่งเป็นหนึ่งในแก๊งคนร้ายซึ่งถ้าเราไปดูตามข้อมูลเนี่ยจะพบว่าในเอ็มนี่แหละรวมทั้งเจ๊วันหรือว่าเศรษฐินีเนี่ยนะครับมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันอยู่พอสมควรและที่สำคัญข้อมูลบางส่วนเนี่ยก็บ่งบอกด้วยว่าในเอ็มมีปัญหาด้านการเงินมาตลอดครับซึ่งอาจจะเป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุได้ติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณมนตรีตระกูลสมบัติครับบริเวณท่ารถสองแถวสีเหลืองทั้งสายจอมทองเชียงใหม่และสายจอมทองแม่แจ่มคนขับรถส่วนใหญ่รู้จักวิทูลศรีตบุตรหรือเอ็มวัย39ปีผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับคดีฆ่านางสาววันนีจิระเจริญยิ่งเศรษฐินีสายบุญวัย58ปีแล้วยัดศพในตู้เย็นในบ้านพักที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเพิ่งพบศพเมื่อ3วันก่อนเพราะเอ็มเคยขับรถสองแถวสีเหลืองสายจอมทองเชียงใหม่อยู่เกือบปีแต่เลิกขับไปเมื่อ3เดือนก่อนเพราะค้างค่าเช่าเจ้าของรถมันตีมันเจ้าเจ้าอย่างแล้วก็เจ้าของก็ต้องเอาไปแอ่ะครับเพิ่งเอาไปตอนกี่เดือนละคือเดือนนะครับโอ้โหเนี่ยสองเดือนสามเดือนนะครับประมาณนั้นนะตกใจเหมือนกันนะครับไม่คิดว่าเป็นพี่เขาเหมือนกันนะครับคือปกติก็เคยพูดคุยกันอยู่ครับบางครั้งเหมือนกันนะครับเจอกันบางครั้งครับครับผมรับถ่ายผู้โดยสารให้กันครับบางทีแกก็ซื้อเครื่องดื่มมาแล้วให้นะครับนั่นสอดคล้องกับใน Facebook ส่วนตัวของเอ็มที่ส่วนใหญ่จะโพสต์ระบายปัญหาชีวิตมากมายที่ต้องเจอรวมถึงปัญหาเรื่องเงินด้วยซึ่งอาจจะเป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุจากการลงพื้นที่สอบถามพยานแวดล้อมหลายคนพบว่าเอ็มรู้จักกับเจ๊วันตั้งแต่สมัยขับรถสองแถวเพราะอาศัยอยู่ในหอพักเดียวกันตั้งแต่เจ๊วันเพิ่งมาปฏิบัติธรรมที่นี่ใหม่ๆยังไม่ได้ซื้อตึกที่กลายเป็นสถานที่จบชีวิตเจ๊วันเรียกใช้งานทั้งขับรถรับส่งขนของจนมีความคุ้นเคยกันพอสมควรทำให้ข้อสงสัยว่าคนร้ายเข้าไปในบ้านเจ๊วันได้อย่างไรลดลงข้อมูลจากการโพสต์ Facebook ส่วนตัวของเอ็มที่กล่าวอ้างว่าเขาเคยเป็นทหารมาก่อนรวมทั้งรูปร่างที่สูงใหญ่เกือบ180เซนติเมตรก็ไม่ใช่เรื่องยากหากเอ็มเป็นผู้ลงมือก่อเหตุซึ่งจากการสืบสวนพบว่าเตรียมการทางหนีที่ไล่ไว้เป็นอย่างดีทั้งการมัดมือด้วยสายเคเบิลไทหรือแม้แต่การยัดศพในตู้เย็นแล้วโรยผงปูนซีเมนต์โดยรอบเพื่อชะลอกลิ่นและเวลาได้นานถึง17วันกว่าจะมีการพบศพซึ่งก็เพียงพอที่จะทำให้เขาขับรถยนต์ BMW ของผู้ตายตระเวนกดเงินหลายพื้นที่ได้เงินไปกว่า 1.2 ล้านบาทซึ่งมีรายงานว่าได้โอนเงินให้กับอดีตภรรยา 50,000 บาทเพื่อซื้อสร้อยคอทองคำด้วยก่อนจะนำรถของผู้ตายทิ้งไว้ที่เชียงใหม่แล้วเช่ารถขับหนีต่อไปยังจังหวัดภาคตะวันออกซึ่งหากเอ็มเป็นคนที่ลงมือก่อเหตุจริงก็ย่อมหนีความจริงและเวรกรรมไปไม่พ้นมนตรีตระกูลสมบัติสำนักข่าวทางอสมทรายงาน